และผู้มีเกียรติทุกท่านเชิญพบกับผู้ดำเนินรายการวิทวัฒน์สุนทรวินัยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตีสิบของเราในค่ำคืนวันนี้และแขกรับเชิญของเราคือคนที่เคยประสบอุบัติเหตุอย่างหนักหน่วงแล้วฟื้นขึ้นมากลายเป็นอีกเพศหนึ่งขอเชิญพบกับคุณโน้ตเชิญยิ้มดูสิครับสวยขึ้นเป็นกองเลยคุณโน้ตข้ามเพศมาได้ไกลจนสวยขนาดนี้ไม่ทราบว่าคุณโน้ตได้ทำศัลยกรรมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับไส้ติ่งค่ะฉันศัลยกรรมมันจนเป็นไส้ตันไปแล้วนี่แหละครับที่เราเรียกว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนี่คือเรื่องที่น่ายินดีคุณโน้ตครับพอคุณโน้ตข้ามเพศจนกลายเป็นสาวสะพรั่งอย่างนี้อาจารย์เชนกับครูอ้วนว่าอย่างไรบ้างครับอาจารย์เชนเลิกพูดส่วนครูอ้วนกลายเป็นผู้ชายไปเลยค่ะผมปลาบลื้มจริงๆสุดติ่งจริงๆครับอดีตหนุ่มหล่อของเราคุณโน้ตเชิญยิ้มรอติดตามช่วงต่อไปครับเอาล่ะทุกคนฟังทางนี้นะนี่คุณปุ้ยมาจากรายการตีสิบจ้าสวัสดีค่ะไอ้หลอกว่าตัวจริงอีกนะตัวจริงไม่เห็นเตี้ยเลยอ่ะเขามาตามหาญาติที่หายไปเนี่ยใช่คนที่เป็นน้องสาวของลุงที่เป็นญาติห่างๆของคุณวิทวัฒน์หรือเปล่าคะอ๋อคนนั้นยังไม่ใช่นะครับคุณปุ้ยลองนึกดูดีๆนะคะว่าสถานที่ที่คุณคิดว่าญาติคุณมักจะไปนั้นคือที่ไหนเราอาจจะเริ่มหาเบาะแสได้จากตรงนั้นค่ะอ๋อเธอมักจะชอบแอบไปเข้าส้วมแถวๆนี้นะครับเออที่นั่นน่ะเหรอคะที่นั่นคือห้องน้ำบ้านคุณวิทวัฒน์นะคะคุณวิทวัฒน์เข้าห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายยังไม่ได้กดชักโครกเลยยังไม่กดชักโครกอีกเหรอครับมันเหม็นนะคะอ๋อพอดีอยากถ่ายไว้เป็นที่ระทึกนะครับโอ้ยโอ้โหไม่เต็มดอกเลยช่วยด้วยทุกคนเกิดเรื่องแล้วมาช่วยกันหน่อยเร็วฉันกำลังพยายามงัดประตูห้องน้ำบ้านคุณวิทวัฒน์อยู่นะแต่คุณวิทวัฒน์ก็มาเจอซะก่อนนะฉันบอกพวกเธอแล้วไงว่าอย่าเข้าทางประตูให้มุดซ่วมเข้าไปแทนก็ก้นมันติดอะไม่มันไม่ถูกต้องทุกคนลืมหลักการของรายการเราไปหมดแล้วหรือไงอะหนึ่งบ้านไหนมีคนเราจะไม่งัดสองเราจะงัดเฉพาะบ้านคนรวยและสามถ้าจะของบ้านขัดขืนตุ้ยท้องซะนี่ช่วยหาคนหรือซ่องโจรครับเนี่ยหรือเป็นใครวะอ๋อผมชื่อปุ้ยจากรายการตีสิบนะครับปุ้ยเหรอใช่ดังหรือเปล่าพอตัวถ้าลือดังกว่าวิทวัฒน์เมื่อไรก็ยึดรายการไปเลยไม่ได้หรอกคุณวิทวัฒน์เป็นบุคคลที่ผมเคารพรักและเทิดทูนได้บนหิ้งบูชาเลยล่ะคุณนี่ผมมีเบอร์คุณวิทวัฒน์นะเดี๋ยวผมจะโทรไปบอกแล้วคุณจะยึดรายการแล้วขอโทษด้วยนะคะจะคิดว่าเราคงไม่เจอญาติของคุณแล้วเลยค่ะโชคดีนะคะผมคิดว่าผมพอจะได้เบาะแสแล้วล่ะครับยังไงคะเกี่ยวกับห้องน้ำคุณวิทวัฒน์เนี่ยแหละครับยังไงเหรอคะคืองี้ครับคือผมคิดว่าคุณวิทวัฒน์น่ะคงจะกดญาติผมลงชักโครกไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปงมหาญาติก่อนแล้วกันนะครับคนหรืออะไรวะนั่น